يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีไวท์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับเช้าวันนี้นะครับตรงกับวันที่9มิถุนายน2559แล้วก็ตรงกับวันที่4เดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1437ต้องขอชูโกะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงกับสลามยามเช้าทางไวท์ชาแนลแห่งนี้นะครับเป็นประจำครับท่านผู้ชมครับในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ6นาฬิกากับ10นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึง7นาฬิกากับ10นาทีประมาณ1ชั่วโมงตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนี้และเรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามไปพร้อมๆกับประเด็นข่าวสารสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมของเราไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันโดยจะมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละเช้าในแต่ละวันมานั่งร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเรานะครับเช่นเคยนะครับสำหรับเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับท่านวิทยากรที่ท่านได้ให้เกียรติมานั่งร่วมพูดคุยและความรู้กับเราในเช้าวันนี้ครับนั่นก็คือโต๊ะครูอารมณ์ดีอาจารย์มูริธิมาเสนในช่วงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับโต๊ะครูอารมณ์ดีอาจารย์มูริธิมาเสนก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอินลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราเข้าสู่วันที่4แล้วครับฮะแล้วก็เรื่องของการดำเนินรายการการจัดรายการในช่วงแต่ละช่วงที่เป็นรายการสดเนี่ยนะครับเราก็เชิญชวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ร่วมบริจาคนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมสงสัยแน่ๆเลยครับอาจารย์เนื่องจากว่าหนังสือชุดนี้ที่อยู่กับผมอยู่กับอาจารย์นะฮะชุดนี้เลยนะทั้งชุดเลยเนี่ยประมาณ10เล่ม10เล่มครับ10เล่มนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากร้านหนังสือ8บรรทัด8บรรทัดมีเล่มอะไรบ้างครับคุณฮาชิมช่วยอธิบายผมหยิบเล่มแรกมาเลยเนี่ยครับเดี๋ยวดูกล้องก่อนฮะดูกล้องผมหยิบเล่มแรกมาตอนแรกคิดว่าปฏิวัติประเทศไทยแต่ไม่ใช่นะฮะเล่มแรกนี่ปฏิวัติด้วยฮิญาบผืนเดียวลองดูนะฮะนี่นะฮะครับผมเล่มแรกนะครับที่ท่านบริจาคมา10,000ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะได้ชุดนี้นะชุดนี้ประกอบไปด้วยเล่มนี้นะฮะได้แล้วครับครับผมส่วนเล่มที่สองนะครับรู้งี้อ่านก่อนตายก็ดีเล่มนี้นะครับครับครับนี่คือเล่มที่สองที่ท่านจะได้นะครับเล่มที่สามนะครับเราจากกันที่ร้านหนังสือเล่มนี้ครับนะครับเล่มต่อมานะครับเล่มที่4ครับเล่มนี้พิเศษนิดหนึ่งคือปกนี้จะไม่มีแล้วนะหมดแล้วจะพิมพ์ปกใหม่นะครับครับผู้หญิงหลังม่านเล่มปกที่พี่น้องเห็นนี่จะไม่มีแล้วนะครับครับฉะนั้นพี่น้องได้ชุดนี้ไปก็ถือว่าเป็นพรีเมียมเลยนะครับครับเล่มต่อมานะครับเล่มถัดมาครับเรื่องราวระหว่างการเดินทางจนกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนครับนะฮะเรื่องนี้ครับเล่มนี้ครับนะฮะไว้ให้ครับผมนะครับนะฮะค่อยๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเล่มถัดมานะครับไม่ได้ตั้งใจให้ใครผิดหวังเล่มนี้ครับนี่มันจะปกอ่อนนิดนึงนะฮะมันมีแสงสว่างนะครับแต่เล่มนี้สู้แสงแน่ๆอันนี้นะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับจริงๆแล้วดีทุกเล่มนะจ๊ะแต่เนื้อหาอันนี้เนี่ยนะฮะจะแตกต่างกันครับคู่มือขับไล่ชัยฏอนออกจากบ้านน่าสนใจอันนี้ชัดแน่นอนนะครับผมนะฮะผมจับเอียงไปนิดนึงขอมาฟด้วยเล่มถัดมานะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ครับถ้าคุยกันวันนี้นี่พรุ่งนี้วันศุกร์แน่นอนฮะนะครับหนังสือน่าอ่านทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับเล่มถัดมานะครับหน้าที่ฉันหน้าที่เธอนะฮะเล่มนี้ครับโอ้ปกก็สีสวยนะครับครับผมเล่มสุดท้ายครับการเผชิญหน้าระหว่างวัตถุนิยมกับความสมถะอันนี้ครับนี่นะครับทั้งหมด10เล่ม10เล่มเขาเรียกว่าชุดของกิฟต์เซตของpocket book นะครับนะเล่มนี้จะเท่ากันหมดทุกเล่มนะฮะพอดีว่าไม่มีสตางค์เหมือนอาจารย์นาอิมนะบ้านมุสลิมนะเขาที่มีกล่องเกิ่งสวยงามนะผมนี่นะร้านแปดบรรทัดนี่ค่อนข้างจะสมถะหน่อยสมถะนะ แล้วพี่น้องที่ร่วมบริจาคมา10,000 บาทนะครับในรายการเรานี่นะฮะครับก็จะได้ชุดนี้ไปเลยนะครับแล้วก็
พี่น้องก็ไปอ่านกันในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยนะครับถ้ารวมแล้วก็ประมาณเกือบพันบาทเท่านั้นเองนะฮะแต่พิเศษสำหรับพี่น้องที่บางเล่มอาจจะไม่มีแล้วก็คืออย่างเช่นผู้หญิงหลังม่านนี่ปกนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับจะเปลี่ยนปกใหม่นะแล้วก็เหลือที่ผมที่ร้านแปดบรรทัดเนี่ยแค่เล่มเดียวนะครับครับนั้นพี่น้องก็ชุดนี้นะครับไปนะเราจะมีมาให้เป็นพี่น้องแบบเนี้ยไม่ค่อยบ่อยนะฉะนั้นพี่น้องที่ร่วมบริจาคนะครับขึ้นเบอร์ผมแล้วก็คุณฮาชิมเลยครับนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราคุยกันนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับครับนะครับอินชาอัลเลาะห์เราถ้าเป็นรายการสดนี้ก็ต้องขอเป็นแบบนี้นะครับว่าให้พี่น้องช่วยร่วมบริจาคด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าเอ๊ะเบอร์ไม่เห็นขึ้นเลยนะฮะนะฮะประสานพันนะครับว่าเอามาแล้วนะครับ027354939นะครับของคุณฮาชิมขึ้นด้วยนะครับฮะครับตอนนี้โทรศัพท์ผมอยู่ในกระเป๋าข้างนอกครับเอ้าไม่ได้พกติดตัวเข้ามา อยู่ในกระเป๋าหน้าหยิบให้หน่อยฮะนะครับครับผมอยู่ช่องซิปด้านหน้านะฮะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมรับสายและคุณฮาชิมก็พูดนะครับคุณฮาชิมรับสายผมก็จะพูดให้กับพี่น้องดังนั้นหน้านี่นะครับไม่เบอร์นี่ทางนู้นทราบไหมฮะทราบไหมฮะท่านแต่ถ้าทราบขึ้นเลยทุกเช้านี่ทุกเช้านี่ก็ต้องขึ้นอยู่แล้วถูกไหมโดยปกติผมจะรับเบอร์นี้โดยตรงแล้วก็วิทยากรจะรับเบอร์เอาไว้เอามือถือด้วยนะครับเรามาหลายๆทางนะครับแต่พี่น้องจะมาสายสดก็ได้นะครับที่จะร่วมบริจาค กับเราสำหรับในช่วงของสนามยามเช้านี้ถ้าพี่น้องบริจาคมา10,000 บาทนะครับแล้วก็ได้หนังสือชุดนี้เลยหรือพี่น้องบริจาค10,000 บาทครับพี่น้องบอกไม่เอาก็ได้ครับได้เราก็จะได้คนอื่นอันนี้นี่ทุกหมื่นบาทจะได้ชุดนี้ครับผมแต่ว่าจะเป็นเฉพาะพิเศษนะฮะในเช้านี้นะฮะเฉพาะเช้านี้แล้วก็เดี๋ยวมีรายการอื่นก็จะเอาออกมาหรืออาจจะเป็นชุดใหญ่ครับชุดใหญ่เนี่ยผมจะไปช่วงในชุดของ10 คืนสุดท้ายนะครับครับผมก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมครับกับการร่วมการสนับสนุนตรงนี้นะครับก็คงต้องรบกวนท่านผู้ชมในลักษณะของการร่วมไม้ร่วมมือกันในการบริจาคกับวัชชาแนลเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงรายการของรายการสดนะครับที่เราได้ดำเนินรายการกันแล้วก็จะเป็นการร้องขอการขอความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเบอร์ผมนะครับ0814087450นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาบริจาคได้แต่เรื่องของการถามคำถามขออนุญาตนิดนึงในช่วงที่2กับ027354939นะฮะแต่ถ้าจะบริจาค027354939อันนี้ได้นะฮะช่วงแรกก็ขอเป็นกติกานิดนึงนะครับเดี๋ยวเบอร์คุณทาเชมเดี๋ยวทางขึ้นให้แล้วก็พี่น้องก็ร่วมบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะครับไว้ Channel เนี่ยเราคุณทาเชมคิดดูนะครับว่าเราอาศัยแค่เดือนรอมฎอนที่มีเกียรติอันจำเริญนี้นะครับเพียงเดือนเดียวในการที่จะหล่อเลี้ยงไว้ Channel ไปอีก11 เดือนแล้วก็ในอีก11 เดือนเนี่ยก็ไม่ใช่หมายรวมว่าหล่อเลี้ยงแบบว่าอยู่อย่างสบายนะครับไม่ใช่ก็พอดีแล้วครับตอนนี้ก็มีสายเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันสนับสนุนกันนะครับในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาที่เราได้ดำเนินรายการกันที่เรามาพบกันทางหน้าจอตรงนี้นะครับอาจจะเป็นการรบกวนบ้างนะครับแต่ก็เป็นเฉพาะกิจนะฮะโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนนะครับนะฮะฉะนั้น 10,000 บาทในเช้านี้นะฮะก็จะได้ชุดนี้10เล่มนะครับ10เรื่องที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ทีมงานจะโทรไปนะฮะก็เรียนเชิญได้นะครับ027354939ที่ใช้เป็นการบริจาคได้ในช่วงแรกนี้ส่วนการพูดคุยในการถามคำถามเนี่ยก็คงต้องรบกวนในช่วงที่2นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนชี้แจงแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเวลาท่านโทรมาในเบอร์027354939ขอความกรุณานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องปิดเสียงทีวีของท่านก่อนในการพูดคุยในการเจรจากันนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดความพูดคุยกันนั้นสอดคล้องกันแล้วก็ต่อเนื่องกันเพราะบางทีท่านฟังจากเสียงทีวีเนี่ยเสียงมันช้ากว่าที่เราคุยกันจริงๆเพื่อนั้นขอให้คุยกันทางโทรศัพท์นะฮะก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายในการที่จะสื่อสารกันด้วยก็บอกทีมงานเขาว่า10,000 บาทครับ10,000 บาทถามว่าเอาหนังสือเปล่าจะเหลือเลยนะครับพี่น้องโอ้โหเร็วมากนะครับครับหนังสือ10เล่มนี่เขาเรียกว่าเป็นกิฟต์เซตที่เขาเรียกว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับแล้วพี่น้องจากไหนนะปทุมธานีซึ่งอาจจะมีร้านหนังสือน้อยมากนะครับแต่พี่น้องได้ชุดนี้ไปนี่รับรองว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็
ทางสำนักพิมพ์8บรรทัดนี่ฮาดียะมานะครับก็ยะซากัลลอฮ์สำหรับพี่น้องนะครับที่ร่วมบริจาคขึ้นได้เลยนะครับ 10,000 บาทตอนนี้ 10,000 บาทแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เพิ่มเติมกันเข้ามานะครับในระหว่างที่เราคุยกันในรายการสลามยามเช้าอย่าให้เป็นบรรยากาศสบายๆด้วยเพราะเชื่อว่าหลายท่านถ้าเซาโฮสเสร็จอาจารย์ดูรายการอัลกุรอานกับรีบร้อนเนี่ยอาจจะมีบางท่านพักผ่อนละนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งรายการสลามยามเช้าในช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะช่วงนี้นี่โทรศัพท์ขาดหากันไปบ้างเนื่องจากพักผ่อนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจครับนะฮะก็ยังไงก็โทรศัพท์เข้ามานะครับบริจาคกันพูดคุยกันในไม่ว่ากลางวันกลางคืนของเดือนรอมฎอนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องให้ความสนใจไม่ว่าเรื่องอิบาดะห์หรือการบริจาคก็ตามครับตอนนี้มีสายเรื่องอื่นนะครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามนักมัตลามรักตุอาจารย์มูได้เลยคะครับกำลังพูดอยู่ครับโต๊ะจากพังงานะอ๋อครับไปถึงหกปีแล้วแต่โต๊ะจะบริจาคนิดหน่อยจะเยอะๆต้องไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโต๊ะบริจาคเท่าไหร่กันได้ครับจะขอหนังสือเห็นหนังสือเลยมันสวยอ่ะจังเลยครับเล่มเดียวก็ได้เล่มก็ได้บริจาค300ค่ะ300นะฮะหมายเลขโทรศัพท์อ่ะครับโต๊ะจ๋า081ค่ะครับแกบอกว่าโต๊ะไว้กินขนมเถอะโต๊ะคิดว่าเดี๋ยวก็มีของอนุญาตนิดอยากได้หนังสือรถเลยก็บอกถ้าเป็นมือนั่งก็ไม่มีลูกให้นิดหน่อยหน่อยได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวส่งหนังสือไปให้โต๊ะนะครับผมครับอายุก็เดือนหนึ่งก็ได้700ครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้ได้ครับได้ครับโอเคครับยังไหวจ้าจ้าจ้าสลามอะไรกุ้มวะอะไรกุ้มมุสลิมรักมุสลิมรักตุ๊กหล่ะครับเอาละครับโต๊ะจากพังงานะครับอีก300นะแกก็โทรมาทุกรายการที่เป็นรายการสดนะจะทำนะครับครับก็พี่น้องจะโทรเข้ามาสายผมเนี่ยขอเป็น02นะฮะที่จะถามคำถามของผมนี่ขอเป็นบริจาคนะครับเพราะว่าผมอยู่ในรายการด้วยนะฮะแต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าไม่อยู่ในรายการเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมครับครับผมในส่วนของเบอร์ที่เป็นมือถือเนี่ยก็เป็นเรื่องของการบริจาคจะสะดวกคุยกันพอเข้าใจพอนี่เรื่องของคำถามเนี่ยท่านอื่นจะได้ฟังด้วยว่าท่านถามว่าอะไรปัญหาตรงไหนเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะได้หลายๆคนได้เข้าใจแล้วก็ได้รับทราบคำถามด้วยนะฮะเอาละครับ027354939อันนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของทั้งอาจารย์มูริดมทั้งของผมเองนะครับก็ในเรื่องของการบริจาคนะครับอันนี้สิบเรื่องนี้ไปแล้วนะครับไปแล้วนะฮะอิชาลอแล้วก็หมื่นต่อไปก็ยังได้นะอาจารย์อิชาลอถ้าอยากได้นะครับครับผมแล้วดูแลในหนังสือเนี่ยในแต่ละเรื่องนะครับสิบเล่มที่อาจารย์นำมาวางตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมีประโยชน์จริงๆในแต่ละหัวข้อนะฮะใครที่เคยอ่านแล้วยังอ่านไม่ครบทั้งสิบเล่มที่เราได้เสนอไปเมื่อสักครู่นี้แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นะฮะก็ลองดูนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะฮะเอาละครับครับอัสสลามุอะลัยกุมนั่นตรงนี้ไม่เอานะครับผมก็ไม่อยากไปได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับขอรับตอบแทนนะครับจากจังหวัดเลยครับเนี่ยเชิญฮะจะถามคำถามใช่ไหมฮะหรือไงฮะขอโทษครับจะถามว่าหนังสือเนี่ยซื้อที่ไหนก็จะขอดูอาถึงนั่นมาได้หรือไม่จะขอแล้วนะฮะหลังจากที่เราขึ้นรุ่นโลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอบแทนนะเราก็ขอดูอาตามความประสงค์ของเราได้ครับได้ครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าที่รุ่นโลหลังนั่นมาตามรูปแบบของท่านนบีเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างนะคะครับครับผมครับครับผมนิดนึงนะฮะจากอยุธยานะครับ 10,000 บาทครับนะครับบอกว่าต้องการหนังสือไหมแกบอกว่าให้คนอื่นแล้วกันเขามีหมดแล้วโอ้โหนี่น่ารักมากนะครับก็จากพี่น้องอยุธยานะครับแล้วก็อายุเองก็ยังไม่มากด้วยซ้ำไปนะครับเอาละครับว่าเราศึกษาหาความรู้นะครับอ่านตำรับตำรานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในช่วงของเดือนรอมฎอนไม่มีอะไรดีไปกว่าการอ่านกุรอานคัมภีร์กุรอานอ่านหนังสือศาสนานะครับแล้วก็พี่น้องตอนนี้เป็น 23,000 บาทนะครับนะครับแค่2สายนี่ก็ 20,000 นะครับจากปทุมและก็อยุธยานี่ใกล้เคียงกันนะครับไม่รู้จักมักจีกันหรือเปล่านะครับส่วนคำถามนี่เราตอบในช่วง2แต่ว่าถามมาได้นะครับสายสดนะครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับครับผม
ท่านปิดเสียงทีวีนะครับได้ครับได้ครับครับผมจะถามคำถามว่าวันนี้อ่ะคุณครูให้นักเรียนเอาดอกไม้ไปไหว้ครูที่โรงเรียนนะครับแบบนี้จะทำได้หรือไม่ครับครับผมวันนี้วันครูเหรอฮะวันไหว้ครูใช่ครับเหรอฮะอ้าวไม่ได้ครับจะตอบให้ครับครับครับมีคำถามอื่นไหมไม่มีครับโอเคครับเดี๋ยวรอฟังในช่วงหน้านะครับ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 สลามอะไรกุ้มวะอะลัยกุมสลามอ๋ออันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าวันนี้ก็มีการผมว่าน่าจะเป็นบางโรงเรียนเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนเพิ่งเปิดเทอมอ๋อเป็นบางโรงเรียนนะครับก็เอาอันนี้ต้องขอรัดคิวตอบให้หน่อยนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นพี่น้องนะครับครูถ้าโรงเรียนอิสลามหรือโรงเรียนมุสลิมไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นของต่างศาสนาที่เราไปเรียนอยู่ถ้าเกิดลูกของเราผู้ครองบอกว่าขอโทษครูบอกว่าให้นำธูปเทียนมานะครับดอกไม้มาวันให้ครูผู้ครองต้องโทรไปหาครูนะครับบอกว่ามุสลิมเราร่วมไม่ได้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องเป็นจำเป็นของกระทรวงศึกษาธิการที่บังคับให้เด็กต้องทำนะครับนะอันนี้ไม่ได้นะถ้าครูบอกว่ายังไงก็ต้องทำเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้ลูกไปโรงเรียนนะครับวันนี้นะฮะนะครับเราต้องโทรไปบอกครูก่อนว่าเด็กมุสลิมเนี่ยต้องแยกออกมาไม่สามารถร่วมได้แล้วก็บอกครูมุสลิมด้วยนะครับว่าให้ช่วยบอกกับทางครูใหญ่นะครับว่ามุสลิมไม่สามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมเชิญครับพอดีหนูจะถามว่าในเทละหมาดนะคะเขาเป็นยามะอะห์ค่ะที่โรงเรียนนะแล้วก็พอหนูขึ้นไปมันจะเป็นที่ว่างอะค่ะพอหนูขึ้นไปมันว่างแล้วก็หนูจะบอกเพื่อนว่าให้ขยับมาแต่เพื่อนก็ไม่ขยับทั้งขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็หนูไม่รู้ว่าจะต้องขยับไปด้านไหนถ้าขยับด้านขวาด้านซ้ายก็ว่างพอขยับด้านซ้ายมันก็ว่างแล้วก็หนูจะทำยังไงคะได้คือเราขึ้นไปซอฟมันว่างถูกไหมพอเราไปด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายก็ว่างพอไปด้านซ้ายด้านขวาก็ว่างครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับผมครับขอบคุณมากครับครับสลามอะลัยกุมไม่เป็นไรคุณฮาชิมตอนนี้รายการเราต้องเปลี่ยนไปละนะเป็นรายการถามตอบแล้วก็รับบริจาคของพี่น้องไปด้วยนะครับครับคำถามแรกเนี่ยก็ถามว่าอาจารย์หลังจากที่ละหมาดเสร็จให้สลามแล้วเนี่ยการซิกรุลล้อซิกรุลล้อแบบไหนที่เป็นความถูกต้องแล้วหลังจากซิกรุลล้อแล้วเราจะยกมือขอดุอาได้ไหมอาจารย์ในกรณีที่เธอความถูกต้องเนี่ยก็ต้องตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกครับนะครับคือพอให้สลามให้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งนะครับอัลลอฮุมมะตัสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันยะลาลิฟันอิกรอมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮ์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งแล้วก็อัลลอฮุมมะลามาเนียลิมาอัตตะวะลามุอ์ติยันลิมามะนาตะวะลายัมฟะฮูซันยัตติมีกันยัดดุอัลประมาณนี้นะฮะจนกระทั่งจบกระบวนการอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสรรเสริญพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยก็จะมีการแบบนี้ส่วนการขอดุอาส่วนตัวเนี่ยนะครับหลังละหมาดฟัรดูนบีจะไม่ขอดุอาส่วนตัวนบีจะไปขอก่อนให้สลามอ่านอัตยาสลาวาตนบีดุอาก่อนให้สลามแล้วก็ขอส่วนตัวขอภาษาไทยก็ได้นะครับในขณะนั่งตะชาวุธครั้งสุดท้ายนะครับผมเอาละครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามอาจารย์คะครับมีปัญหาจะถามค่ะครับผมครับคือเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมามันอีก10นาทีจะตี5ค่ะก็ไม่รู้ว่าบังหรือยังไม่ได้กินข้าวซูโฮก็เลยถามคนที่บ้านบอกว่าบังหรือยังบอกว่ายังก็เลยไปกินยากับกล้วย2ลูกอะค่ะแล้วทีนี้พอดีครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับค่ะแล้วก็ตกลงจะบวชได้ไหมคะเนี่ยกินกล้วยไปกับยาเดี๋ยวถามนิดนึงนะเราทราบไหมครับว่าละสินเริ่มเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์เนี่ยเท่าไหร่นะครับกี่โมงอะคะก็ตื่นขึ้นมา2วันแล้วดูทีวีเอาแต่ความจำมันไม่ค่อยดีค่ะอาจารย์เหรอแล้วก็คล้ายว่าเลยแล้วล่ะแต่ทีนี้ก็เลยถามคนที่บ้านเขาบอกว่าแล้วคนที่บ้านเขาบวชหรือเปล่าฮะคนที่บ้านเขาบวชหรือเปล่าบวชบวชติดเหมือนกันเขาบอกตีห้านู่นถึงจะละหมาดถึงจะหมดเวลาเขาว่างเนี่ยไม่เหลืออีก10นาทีถึงจะได้กินยาล่ะแล้วก็รู้แล้วก็ที่แถวบ้านมีสุเหร่าไหมมีค่ะแล้วได้ยินเสียงอาซานได้ยินเสียงอาซานแล้วก็เปิดที่ไว้ไหมครับเปิดค่ะเปิดตลอดเลยเปิดแล้วแต่ว่าเมื่อเช้านี่ตื่นไม่ทันไง
ตื่นมาอีก10นาทีจะตี5อีก10นาทีจะตี5นี่มันคือมันเข้าเวลาแล้วมันหมดเวลาก็คือมันเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์แล้วถูกมั้ยครับแล้วก็ทีนี้จะถามอาจารย์ว่าบวชได้มั้ยคือกินยากับกล้วยไปแล้วครับแล้วก็กินแล้วก็ยังไงต่อฮะแล้วก็ไปละหมาดก็ค่ะก็ละหมาดซุบฮ์ค่ะครับกินเสร็จแล้วก็ละหมาดอะไรก็เปิดทีวีไว้ด้วยว่าจะมีเสียงอาซานมั้ยแล้วก็มีเสียงอาซานมั้ยไม่มีค่ะเพราะเราตื่นขึ้นมาช้าถูกมั้ยถือว่าช้าเอางี้นะอยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าเราเจตนาเราไม่รู้จริงๆนะครับเวลาเข้ากี่โมงแล้วก็เข้าใจว่านี่ยังไม่หมดเวลาอันนี้ยังถือสิทธิ์ต่อนะครับแต่ถ้าเรารู้จะฟังผมให้ดีนะถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเข้าใจว่านี่คือยังไม่หมดเวลานะครับแล้วก็เราเข้าใจอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ถามคนว่ายังไม่หมดเวลาแล้วเรากินนะครับแล้วก็ละหมาดมารู้ทีหลังเนี่ยว่ามันหมดเวลามันเข้าเวลาแล้วอันนี้เนี่ยยังได้นะครับถือสิทธิ์อดต่อแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันหมดเวลานะครับเนี่ยเข้าแล้วยังไงก็เข้าแล้วแล้วเราไปกินต่ออันนี้เราต้องไปกอดอใช้นะครับวันนี้ถือว่าไม่ได้นะนะคะต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเหนียดยังไงตั้งใจยังไงแล้วก็เข้าใจยังไงว่าหมดเวลาหรือยังเอาอยู่ที่ตัวกะครับนะก็ต้องครับฉันเป็นมุอาลัฟแล้วฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ๋อครับจ้าแล้วทีนี้ก็เวลาบวชก็เนียดว่าขอบวชเพื่อเราจะอะไรอย่างนั้นถูกต้องแล้วถ้าเราไม่รู้จริงจริงก็ไม่เป็นไรก็บวชต่อไปนะครับอาจารย์คือฉันก็สับไพ่สับขาว่ามันเลยแล้วล่ะแต่ท่านนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้กันเลยจริงๆอ่ะครับอันนี้ถ้าเลยจริงไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็ถือว่ามันไม่ได้แล้วครับถ้าอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่รู้จริงๆนั่นคือที่จริงมันก็ทุกวันก็ตั้ง20นาทีใช่ไหมคะถึงหมดเวลาใช่เอ้ยไม่ใช่ประมาณตี4ครับสลามอะไรกูเหลืออีก20นาทีประมาณเนี่ยนะคะแล้วก็หมดเวลาใช่ไหมคะฉันก็จะอยู่เดี๋ยวนี้ว่าจะปวดแห้งเลยก็เลยทำไงไม่แน่ใจก็เลยแล้วยานี่ต้องกินไหมเนี่ยยานี่ต้องกินไหมก็กินยาลดความดันกับเบาหวานค่ะแต่ว่าเบาหวานไม่กินเวลาปวดจะไม่กินยาเบาหวานอ๋อครับกินแต่ยาลดความดันอย่างเดียวเอางี้เราถือว่าเราเป็นมุอัลลัฟเราไม่ค่อยเข้าใจนะครับเอางี้ถ้าหากว่าเราถือว่ายังไม่หมดเวลากะก็ถือสิทธิ์ต่อแต่ถ้าถือว่าหมดเวลาแล้วรู้อยู่แล้วว่าหมดเวลาแล้วกะยังกินอยู่ว่าวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะต้องไปกอดอใช้วันอื่นนะค่ะนะเข้าใจนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามตุลากาตุครับครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พี่น้องนั้นเป็นมุอัลลัฟนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่พยายามที่จะทำเรื่องของอิบาดะห์นะครับก็บอกไปนะครับแต่ว่าเรื่องของหลักการของศาสนาก็ต้องเป็นไปตามหลักการของศาสนาอย่างที่ว่านี้นะครับครับผมแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเลยแบบมั่นใจเลยว่าอันนี้เนี่ยยังไม่หมดเวลาอันนี้ก็ได้นะครับครับเมื่อสักครู่นี้นะครับจากทางบ้านโทรแจ้งเข้ามาจ้าว่าตอนนี้ช่องวัชแนลเป็นอะไรยังไงดูภาพไม่ค่อยชัดเลยโทรมา2ครั้งแล้วเขาบอกเขาแจ้งอย่างนั้นนะครับแต่ช่องอื่นๆเนี่ยพอเปิดไปเช็คเขาบอกเช็คดูแล้วเนี่ยมันชัดเอ๊ะทำไมช่องทางไว้ทำไมไม่ชัดนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องเปิดดูจากตรงนี้นะเอากันสดๆเลยว่าครับว่าชัดไหมครับนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการบริจาคนะครับยังได้อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยยอดอยู่ที่ 20,000 กับ300นะฮะก็อยากจะเพิ่มเติมกันนะฮะเรียนเชิญได้เลยนะครับ027354939อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมเชิญครับท่านเดี๋ยวนิดนึงท่านปิดเสียงทีวีก่อนนะครับท่านปิดเสียงทีวีก่อนนะมีคนหนึ่งนะคะสัญญาเนี่ยคือเขามาขอยืมตังค์นะคะแล้วเขาเดือดร้อนมากเพราะว่าจะต้องไปเสียดอกในวันนี้ไม่งั้นจะโดนโกงเราก็ไม่มีตังค์ไม่รู้จะทำไงแต่สงสารเขาบ้างเลยเขาบอกว่ามีทองมีอะไรไหมช่วยเขาหน่อยเราก็ให้ไปสองสลึงนะคะคือสงสารก็เนี่ยเราจะไปร่วมทำบาปกับเขาไหมอ่ะอ๋อครับผมอยากรู้ค่ะได้ครับเดี๋ยวรอฟังนะครับเรื่องอะไรนะครับมีเรื่องอะไรยืมเงินตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยคนที่มายืมเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวผมเขาว่านะฮะคือมีคนมายืมตังค์เขามีความเดือดร้อนนะฮะเพื่อที่จะไปส่งดอกไปเสียดอกอันนี้เขาก็เลยให้ทองไป2สลึงก็ถามว่าตัวเขาเองจะมีส่วนร่วมกับการเบี้ยไหมทีนี้ต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่ากรณีที่เขาไปเสียดอกเบี้ยเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าไม่มีจริงจนแล้วก็หายืมเงินไม่ได้ก็เลยไปกู้เข้ามาก็ต้องเสียดอกนะครับนั้นเขาส่งดอกเนี่ยผิดตรงนี้แต่ถ้าในกรณีที่เขาเล่นการพนันและทำของฮารอมนะครับแล้วก็ต้องไปกู้ใช้หนี้อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งเลยนะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะให้เขาจะให้เขารับผิดชอบตัวของเขาเองแต่ในกรณีที่เขาจนและเขาต้องไปกู้เนี่ยแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเขาไม่จ่ายเนี่ยมันตามกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเขาต้องติดคุกเนี่ยเนื่องจากนี้ครอบครัวเขาก็ลำบากอีกฉะนั้นการให้เขายืมเนี่ยอันนี้ถือว่าช่วยเขาต่างหากนะช่วยคือการยืมเงินจากเราหรือทองของเราไปเนี่ยนะครับอันเนี้ยแล้วเขาก็ไปจ่ายหนี้ส่วนเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็รับผิดชอบตรงนั้นไปส่วนเราเนี่ยไม่ผิดนะครับแถมเรายังได้บุญที่จะช่วยเหลือเขาแล้วก็เรื่องของการเป็นหนี้ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันเท่าทวีคูณนะครับอันนี้ต้องพี่น้องต้องออกห่างหลีกห่างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงยังมีคำถามค้างอยู่เดี๋ยวเรามาตอบกันในช่วงหน้านะครับเอาละครับเราพักกันสักครู่นึงก่อนครับالحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران มีข่าวดีมาบอกสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่กำลังมองหาลู่ทางขยับขยายหรือเริ่มต้นใหม่กับการทำธุรกิจสหกรณ์อิสลามอามะนะห์ขอเสนอบริการมูรอบะฮะห์บริการสินค้าเงินผ่อนอัตรากำไรต่ำพิเศษเพื่อผู้มีรายได้น้อยสำหรับพี่น้องภาคกลางและ5จังหวัดชายแดนใต้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนคิดอัตรากำไรต่ำสุดๆเพียง 5% ต่อปีรับสมัครทั้งชายและหญิงสอบถามเพิ่มเติมโทร02-731-7725 091-554-2254 ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสหกรณ์อิสลามอามะนะห์เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการเชื่อใจกันได้เลยสหกรณ์อามะนะห์รอมฎอนนี้สหกรณ์อิสลามอามะนะห์เติมความสะดวกเพิ่มบริการข้าวสารคัดสรรข้าวคุณภาพดีพร้อมส่งให้ฟรีถึงมือผู้มีสิทธิ์รับทุกคนข้าวสารฟิตร็อก3กิโลเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิท่านละ150บาทหรือข้าวเสาให้ท่านละ100บาทข้าวฟิตยะกิโลครึ่งเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิวันละ75บาทหรือข้าวเสาให้วันละ50บาทข้าวกัฟฟาร็อกวันละกิโลครึ่ง60วัน90กิโลกรัมเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิท่านละ 4,500 บาทหรือข้าวเสาให้ท่านละ 3,000 บาทสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นสนใจติดต่อโทร081-427-1403 091-554-4254 02-731-7725สหกรณ์อิสลามอามะนะห์เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการสหกรณ์อามะนะห์ที่เข้าใจพบกับรายการใหม่ที่จะทำให้บ้านของคุณและบ้านของอัลลอฮ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นเยี่ยมชมและพูดคุยกับอิหม่ามมัสยิดกว่า30มัสยิดและร่วมเติมเต็มความหอมหวานของอิบาดะห์ตลอดเดือนรอมฎอนนี้ในรายการครอบครัวเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยมีเกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราก็คือเติมเต็มให้กับเดือนนี้นะแล้วก็ในวันต่อๆไปในภายภาคหน้าทุกวันเวลา 15:50 น.ตลอดเดือนรอมฎอนนี้You're my sister. We're one big family.
การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นข้อบังคับวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้อาสาทำความดีเดือนรอมฎอนด้วยการเลี้ยงละศีลอดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าบุคคลที่เลี้ยงละศีลอดคนอื่นนั้นจะได้ผลบุญของการถือศีลอดของเขาด้วยโดยที่ผลบุญของคนที่ถือศีลอดนั้นจะไม่ถูกลบล้างไปนั่นหมายรวมว่าท่านถือศีลอดเดือนรอมฎอน30วันแล้วท่านเลี้ยงละศีลอดอีก30คนเท่ากับท่านถือศีลอดเดือนรอมฎอน60วันท่านยิ่งมีความสามารถในการเลี้ยงละศีลอดท่านก็จะมีผลบุญเท่านั้นเชิญชวนโครงการของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและมูลนิธิมารฮามะในการเลี้ยงละศีลอดพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศครับถ้าพร้อมแล้วที่จะเสียสละเพื่อพี่น้องที่ขัดสนและรับผลบุญอันยิ่งใหญ่สามารถโอนเข้าบัญชีได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาเดมอบางกะปิชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติกองทุนบริจาคเพื่อละศีลอดและอาหารดึกเลขที่บัญชี 029-1-10507-6وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغرور.ครับท่านผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่สลามยามเช้าในช่วงที่2ของเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับในรายการในเช้าวันนี้นะครับเราก็จะเชิญชวนท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการบริจาค กันด้วยนะครับอาจารย์ตอนนี้นะครับมีพี่น้องสักครู่นี้นะครับช่วงพักเบรกนี้ก็มีพี่น้องจากกทมนี่บอกว่าจ่ายวันละ50บาทนะฮะแล้วก็เป็นเงิน 1,500 บาทนะครับอันนี้ชาญฉลาดมากนะครับเพราะว่าได้ทําสตอกทุกวันนะครับแม้ว่าจะวันละ50บาทหรือวันเท่าไหร่ก็ตามพี่น้องบอกว่าเออเราทำจริงไหมเรามั่วเปล่าเราแหมละเอียดถึงขนาดนั้นเชียวหรือนะครับเอาพี่น้องดูภาพอินเสิร์ตสักนิดหนึ่งแล้วจะมีภาพที่นี่นะครับเนี่ยนี่มาชี้นะเห็นไหมฮะเจาะหยอดไว้นะวันที่20หยอดทุกวันนะครับหยอดทุกวันนะหยอดทุกกล่องนะนี่นะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องก็จะเห็นว่านี่เราทำกันกล่องกันแบบนี้นะฮะอาจจะไม่ดูไม่สวยนักแต่ว่าทำตามที่พี่น้องได้ตั้งเจตนารมณ์นะครับนะฮะใช่ครับไม่ว่าจะเราก็จะไปแลกตังมาตามที่พี่น้องบริจาคมานะครับนะครับพี่น้องเบอร์ถ้าถามคำถามเนี่ยขอเป็นเบอร์02นะครับนะเบอร์คุณฮาชิมกับผมนี่ก็ขอเป็นการบริจาคกันละกันนะครับจะได้เป็นระบบระเบียบนิดนึงนะนี่นะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับเห็นไหมฮะอะไรนะนี่เดี๋ยวจะมีสปอตออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับ100นะฮะค่อนข้างสวยงามมากกว่านะครับนี่นะครับครับผมขอฉะนั้นพี่น้องที่บริจาคมานี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะไม่ทำนะครับสายสดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามครับครับผมอยากถามคำถามนิดนึงค่ะได้ครับคือเด็กอายุ9ขวบอะค่ะสามารถนำละหมาดในมัสยิดได้ไหมคะอ้าวได้ครับนำที่มัสยิดเลยใช่ไหมครับค่ะที่มัสยิดได้ครับได้ครับเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะสามีกลุ่มครับนะครับเอาละครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยอดที่ผมมาอีก300นะฮะจากพัทลุงนะครับครับเรียนเชิญนะครับก็จะตัวเลขก็จะขยับเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านด้วยนะครับบ้านนะเรียนเชิญครับสุราษฎร์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะมีปัญหาจะสอบถามนิดนึงค่ะอาจารย์ครับว่าการอ่านกุรอานเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอ่านในใจเนี่ยจะถือเป็นการอ่านมั้ยแล้วเราจะได้ผลบุญจากการอ่านนั้นมั้ยคืออ่านแบบไม่ออกเสียงอะไรอย่างเช่นบางทีอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินทางบนรถเมล์ในเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการอ่านนั้นน่ะถือว่าเป็นการอ่านไหมมีผลบุญไหมครับแล้วก็สองค่ะกรณีที่ว่าครับมีประจำเดือนนะคะสามารถที่จะเบอร์อะไรฟังแล้วอ่านตามได้หรือเปล่าครับนะคะครับผมแปลอะไรนะสิบสองคำถามนะคะแล้วก็คำถามหนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่สอนนั้นกุรอานเนี่ยมีข้อห้าม
ข้อใช้ยังไงในระหว่างที่มีประจำเดือนกับคุณกุรอานค่ะครับผมได้ครับอันสองคือคนสอนนะอันที่สองอะไรนะครับอันที่สองนี่สลามอะไรกุ้มค่ะสลามครับเอาเดี๋ยวต่อเดี๋ยวผมจะลืมนะครับครับคำถามอาจารย์ครับเอาเดี๋ยวคำถามอันหลังก่อนนะครับก็คือคนที่มีคนที่เป็นครูสอนศาสนาเนี่ยนะครับถ้ามีรอบเดือนนี่นะครับศาสนาเนี่ยอนุโลมมุสลิมานะครับที่สอนอัลกุรอานนะครับแล้วก็มีรอบเดือนเนี่ยอนุโลมนะครับให้สอนเด็กได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีครูมุสลิมคนอื่นมาสอนแทนนะครับเช่นจะเป็นโรงเรียนที่มีผู้หญิงเพียงคนเดียวถ้ามีรอบเดือนอันนี้ได้แต่ว่าต้องไม่จับมุสฮับนะฮะหมายถึงว่าสอนนี่ปากเปล่าประการต่อมาพี่น้องถามถึงเรื่องของเวลาอ่านกุรอานเนี่ยเรามีรอบเดือนเนี่ยอ่านเสียงค่อยได้ไหมนะครับอ่านเสียงค่อยได้นะครับอ่านเสียงค่อยได้นะครับเพราะว่าการอ่านการที่มุสลิมมีรอบเดือนเนี่ยให้อ่านในใจหมายถึงว่าอ่านอยู่ในใจนะครับไม่ต้องเปล่งเสียงออกมานะครับครับผมคำถามก่อนหน้านี้ที่น้องมุสลิมถามไม่มีอีกคันหนึ่งอีกอันหนึ่งเขาถามว่าการกูอ่านในใจเนี่ยจะได้ผลบุญไหมอันนี้คำถามหนึ่งคืออ่านถ้าอ่านในใจเนี่ยนะครับถามว่าได้ไหมได้ที่เป็นตัวเป็นคำพิมพ์กุรอานนะครับเป็นอายะเป็นสุร้อนนะครับจะว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วก็ในใจนะครับได้นะครับหรือว่าขยับปากนะให้ก็ดีนะครับแต่ว่าถามว่าอ่านนี่ได้ไหมถ้าเป็นอายะกุรอานนะครับที่เป็นภาษาอาหรับแล้วก็อ่านนี้1ตัวอักษร1ความดี1ความดีเท่ากับ10ผลบุญอันนี้ได้นะครับครับผมก่อนหน้านี้นะครับน้องมุสลิมะที่ถามว่าเขาละหมาดขึ้นไปละหมาดอาจารย์เขาไปละหมาดจะเป็นญะมาอะห์อยู่เนี่ยตอนนี้เผอิญแถวซอฟเนี่ยว่างนะฮะถ้าเขาก็เลยบอกเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็คือสะกิดแล้วเพื่อนก็ไม่ขยับพอเขาเข้าไปยืนปุ๊บเนี่ยพอขยับขวาชิดขวาซ้ายก็ว่างขยับมาซ้ายขวาก็ว่างทำไงทีนี้ต้องดูว่าข้างไหนเยอะกว่าสมมติว่าข้างขวาเนี่ยมีอยู่5คนข้างซ้ายมีอยู่2คนให้ไปชิดอยู่ที่5คนนะครับแล้วก็ดึงคนข้างๆมาถ้าเขาไม่ดึงก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาเราอยู่กับคนที่แถวที่ข้างที่มีจำนวนมากนะครับครับเอาละครับมีสายต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมรายการตู้ครับเชิญครับบริจาครายวันอย่างที่เขาทำเมื่อกี้ว่าได้ครับได้สิครับได้สิครับบริจาค4ท่านละกันแล้วก็ภาพดีเสิร์ตขึ้นหน่อยก็ได้ครับฮะค่ะเท่าไหร่นะครับ4 4พันค่ะแยกเป็นวันแยกเป็นวันนะฮะวันเท่าไหร่ครับจ้าดูดีใช่ก็อยากทำเป็นรายวันวันเท่าไหร่ครับวันเท่าไหร่ครับวันเท่าไหร่4,000ก็เอาไม่เป็นไรจะหา30วันนะฮะอันนี้เหลือ27วันก็หารก็ว่าวันเท่าไหร่แล้วทีมงานทำให้ครับขอหมายเลขโทรศัพท์นิดนึงครับผมไม่ออกอากาศนะไม่เขาปิดเสียงครับเขาปิดเสียงครับคนที่เป็นอิหม่ามให้เราเข้านั่งละหมาดนะได้ไหมครับแล้วก็คนที่เขาไม่ได้ถือบวชแล้วเข้าละหมาดตะเวียนได้บุญไหมครับค่ะท่านี้แหละค่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวกันแล้วนะคะครับสำหรับอะไรก็ไม่ใช่นี่พี่น้องที่เห็นนี่บอกว่าเอ๊ะแหมเราทำจริงหรือเปล่าเราทำจริงได้บุญเดี๋ยวจะมีสปอตที่สวยกว่านี้นะครับอันนี้เราทำแบบฉาบฉวยมาเพราะพี่น้องกังขาเหลือเกินนะว่าเอ๊ะเราเนี่ยบริจาคไปเนี่ยครับวันละเนี่ยอย่างที่พี่น้องจากกทม.นะครับวันละ50บาทนะครับแล้วก็หยอดจริงไหมหยอดจริงครับนี่นะฮะหยอดให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับหยอดให้เห็นแบบนี้เลยนะครับนี่ตะกี้ยอดเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เมื่อกี้เท่าไหร่4,000บาทจดยังครับจดแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับพี่น้องนะฮะแล้วก็แยกเป็นวันให้นะครับครับน่าจะ 25,000 แล้วนะฮะ 20,000 กว่าแล้วนะครับเกือบ3นะฮะครับเอาละครับอาจารย์ครับคำถามต่อมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้อาจารย์ครับแม่คุณแม่เคยจ่ายฟิตรอให้ฟิตรอเนี่ยเป็นการเป็นซะกาตนะครับที่ต้องจ่ายในช่วงที่จะหมดรอมฎอนนะครับก็คือก่อนที่จะไปละหมาดเวนอีดนะครับครับแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่เนี่ยจ่ายให้ลูกครับตอนนี้คุณแม่เนี่ยอายุเยอะแล้วลูกเองเนี่ยตอนนี้มีงานมีการทำมีฐานะดีขึ้นเลยถามว่าลูกเนี่ยจะจ่ายแทนให้กับคุณแม่ได้ไหมวาญิบต้องจ่ายแทนนะครับนะฮะเพราะว่าแม่มีไม่สามารถที่จะจ่ายได้แล้วนั้นเป็นหน้าที่ของลูกถ้าสามีอยู่ก็วาญิบสามีจะต้องจ่ายคนเดียวแต่ว่าอันนี้แม่น่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะ
ก็จ่ายให้ลูกแต่ว่าเนื่องจากว่าแม่เนี่ยไม่สามารถจ่ายได้แล้วไม่มีสตังค์หรือว่าไม่มีงานการทำแล้ววายิบลูกต้องจ่ายให้นะครับครับเอาละครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะครับเชิญครับคืออาจารย์มูริสกับอาชิมนะคะเขาถามคำถามนะคะครับครับคำหนึ่งคำถามค่ะได้คือว่าเราได้ไปละหมาดที่มัสยิดที่ตะเราะห์ค่ะแต่บังเอิญอิหม่ามเขาอิชาแล้วแล้วก็กำลังละหมาดตะเราะห์อยู่ได้เราเข้าไปในอย่างนี้เราก็ละหมาดเนียดอิชาหรือว่าตะเราะห์ตามเขาอะคะดีครับดีครับจะตอบให้ครับ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 แค่นี้นะคะครับครับได้ครับเชิญค่ะครับก็โลกคุ้มครองอาจารย์มูรีอามีนครับอามีนครับสลามุอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลละห์ครับคำถามต่อมาอาจารย์ครับเขาถามว่าคนที่จะเป็นคนที่เป็นอิหม่ามนำเราละหมาดเนี่ยเขานั่งละหมาดน่ะได้ไหมนั่งได้ครับเราก็ยืนนะครับนั่งได้ครับหรือว่าอิหม่ามบางทีเขาอาจจะไปมัสยิดประจำเนี่ยแหละประจวบนี่แหละอาจจะขาไม่ดีหรือว่าอาจจะลุกไม่ได้สะดวกก็อาจจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งพื้นก็ตามมักมุมก็ยืนได้ครับไม่มีปัญหาครับครับต่อมาเขาบอกว่าไม่ถือสินอดนะฮะแต่ไปเป็นอิหม่ามนั่งละหมาดตะเราะวีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมฮะอันนี้คนละคำถามไม่ถือสินอดฮะแต่ว่านั่งละหมาดไปนั่งละหมาดตะเราะวีอะไรอันนี้เนี่ยนะครับถามว่าได้ไหมได้ครับแต่เรื่องการไม่ถือสินอดเขาก็มีความผิดในเรื่องสินอดเป็นเฉพาะตัวเขาตัวเขาถ้าลูกจะมาก็ต้องไปเป็นตำหนินะฮะลูกจะมาทั้งหมดไปละหมาดกี่คนสมมติไปละหมาด100คนแต่ละคนเนี่ยหลังจากที่อิหม่ามละหมาดเสร็จแล้วนะครับก่อนกลับบ้านแต่ละคนก็ไปสะกิดบอกอิหม่ามบ่นด้วยนะ100คนเนี่ยไปกระซิบที่หูอิหม่ามบ่นด้วยใช่นะฮะแต่ละหมาดนั้นละหมาดนี่ถูกแล้วได้บุญในเรื่องละหมาดแต่วาญิบที่เขาจะต้องถือสินอดนี่วาญิบกว่านะครับครับเอาล่ะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับเชิญครับค่ะพอดีอยากจะถามอาจารย์นะคะครับครับเชิญเลยครับถ้าเกิดว่าผู้หญิงนี่ต้องละหมาดที่บ้านใช่ไหมคะถามเลยครับถามเลยครับไม่เป็นไรค่ะคือว่าถ้าเกิดว่าเราละหมาดตะเราะวีห์ที่บ้านนะคะไม่ทราบว่าต้องอิกอมะแล้วก็อ่านดูอ่ะอิฟติตาห์ด้วยไหมคะอันนี้ละหมาดฟัรดูใช่ไหมละไม่ใช่ค่ะละหมาดตะเราะวีห์ค่ะละหมาดตะเราะวีห์นะครับเดี๋ยวตอบให้นะค่ะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามค่ะนะครับเอาละครับอาจารย์ครับถ้าถามว่าไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยแต่พอไปถึงมัสยิดเนี่ยอิหม่ามเขาละหมาดอิชาแล้วแล้วก็กำลังละหมาดตะเราะวีห์เราไปเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะเนียดยังไงหรือเราต้องละหมาดตะเราะวีห์ไปตามอิหม่ามก่อนหรือยังไงฮะพี่น้องจำเลยนะครับว่าการละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยนะครับเงื่อนไขของการละหมาดตะเราะวีห์คือต้องละหมาดอิชาก่อนฉะนั้นอิหม่ามเนี่ยละหมาดอิชาเสร็จแล้วแล้วเราไปถึงเนี่ยอิหม่ามเขาละหมาดตะเราะวีห์เราทำยังไงเราตักบีตามอิหม่ามโดยเนียดของเราคือละหมาดอิชาพออิหม่ามสองรากาตเขาให้สลามเราก็ยืนขึ้นละหมาดให้ครบของเราอีกสองรากาตเป็นสี่แล้วก็ให้สลามพอให้สลามเสร็จแล้วก็ไปตามอิหม่ามใหม่พอไปตามอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามสมมติมัสยิดเนี่ยเขาละหมาดแปดเขาละหมาดได้หกเขาก็เสร็จเพราะว่าเป็นแปดของเขาแต่หกของเราอย่างเงี้ยนะเราก็ทำของเราให้ครบนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับแล้วผู้หญิงนะครับที่ละหมาดที่บ้านเนี่ยจำเป็นต้องอิกอมะแล้วต้องอ่านดูอาอิฟติตาห์มั้ยพี่เล็กก็ถามว่าละหมาดฟัรดูมั้ยพี่น้องบอกว่าไม่ใช่แสดงว่าละหมาดตะเราะวีห์การมุสลิมเนี่ยละหมาดตะเราะวีห์ที่บ้านละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์ก็ตามละหมาดที่บ้านประเสริฐที่สุดแต่ถ้าหากว่านางต้องการจะไปละหมาดที่มัสยิดเนื่องจากว่ายืนนานเนื่องจากว่ามีกุชัวเนื่องจากว่าเขามีการอบรมอะไรอย่างนี้เนี่ยก็อนุญาตให้ไปได้แต่ถ้าหากว่าพี่น้องละหมาดตะเราะวีห์ที่บ้านนั้นไม่มีอิกอมะห์นะครับพี่น้องจำให้ดีนะการจะมีอาซานและอิกอมะห์เนี่ยเขาใช้เฉพาะฟัรดูส่วนตระกูลของละหมาดซุนนะห์ตระกูลของละหมาดซุนนะห์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีการอาซานไม่มีการอิกอมะห์ครับครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับผมอาจารย์อยากจะถามคำถามอาจารย์ครับได้ครับฝากถามเลยครับอยากจะถามว่าถอดเสื้อละหมาดนี้ได้ไหมอาจารย์ถอดเสื้อยังไงอะครับถอดเสื้อเลยคือไม่มีเสื้อเลยครับมีแต่ผ้าถุงอย่างเดียวผ้าถุงอย่างเดียวฮะอันนี้ไปเห็นมาหรือว่าทำเองอะครับเห็นมาครับได้จะตอบให้ครับครับผมครับครับเข้าใจครับอัสสลามุอะลัยกุมครับถอดเสื้อฮะอาจารย์ไม่ได้ครับไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับยกเว้นว่าเอาผ้าอาจจะมีผ้ามาพันบ่า
พาดบ่านี่ยังอนุโลมครับแต่ถามพี่น้องว่าเวลาสมมติว่านายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชุมชนเราเนี่ยแล้วก็เราต้องไปออกมายืนต้อนรับเนี่ยถามว่าถอดเสื้อไปต้อนรับเนี่ยได้ไหมไม่ได้เราจะต้องหาชุดดีที่สุดที่เรามีเลยใช่ไงต้องไปตัดมือแล้วจัดชุดใหม่ด้วยนี่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อ่ะแล้วเราถอดเสื้อนมาดอ่ะโดยให้เหตุผลว่าปิดสะดือถึงหัวเข่าไม่ใช่เลยครับคนละประเด็นนะครับละหมาดนี่ต้องแต่งกายให้ดีอัลลอฮ์บอกให้แต่งกายให้ดีในขณะที่ไปสุเราะห์แล้วแต่งกายให้เรียบร้อยยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูต่อหน้าพระเจ้าเราถอดเสื้อนมาดนี่อันนี้ถือว่าถ้าหากว่าพี่น้องบอกว่าถอดเสื้อไปหาประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเขาจะว่าไงเขาก็ไม่ให้เข้าเขาก็ไม่ให้เข้านะครับเขาบอกนึกว่าคนบ้าคนจะมาทำร้ายเขานี่ขนาดมนุษย์ด้วยกันแล้วพระอัลลอฮ์แหละครับต้องให้เกียรตินะครับอาจารย์ถ้าเป็นเสื้อกล้าเดี๋ยวผมถามต่อแล้วกันอาจารย์คือนบีบอกว่าเวลาละหมาดต้องปิดบ่าทั้งสองนี้เสื้อกล้ามก็ยังไม่เหมาะสมครับผมเอาแล้วครับตอนนี้มีสายต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับเชิญครับค่ะจะสอบถามว่าเงินสกาดนี่สามารถทำทำที่แบบไว้ที่สามารถทำวันละ100 200อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมไว้ channel รับสกาดได้นะครับในแผนกในซี่ของฟีซาบิลิลละนะครับค่ะแต่ถ้าทำเป็นรายการที่ช่วยไว้นี่ไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อนี่แหละไว้เล็กที่ทำอยู่เนี่ยนะครับที่เขาบริจาคมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสกาดนะครับเมื่อวานตอนเย็นนี่นะได้ครับเมื่อวานตอนเย็นนี่มาสกัดมาแสนหนึ่งนะฮะอ๋อจ้ะแล้วสกัดนี่สามารถเลี้ยงละสินอดบริจาคให้เด็กกำพร้าได้ใช่ไหมคะบริจาคให้กับเด็กกำพร้าที่ยากจนนะครับได้แต่ว่าเลี้ยงละสินอดไม่ได้เพราะว่าก็เป็นเงินธรรมดาใช่ไหมคะใช่เพราะเนื่องจากว่าคนมาละสินอดบางทีก็ขับรถเบนซ์มาละสินอดแต่แสดงว่าไม่ใช่คนจนอันนี้ให้เป็นสุนทรก้อนนะค่ะจะทำมาแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวต้องโทรอีกเบอร์นึงนะคะไม่ตอนแจ้งได้เลยครับแจ้งได้เลยครับเท่าไหร่ครับเอา 2,200 อ่ะค่ะเพราะว่าเหลือ22วันเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้ใช่ไหมคะได้ครับได้สิครับค่ะอันนี้ให้วันละเท่าไหร่ครับวันละเดี๋ยวโอนวันละ100ใช่ไหมวันละ100ครับขอทราบหมายเลขโทรศัพท์2เจ้าได้ไหมคะหมายถึงว่า2คนน่ะมันมีแม่ฝากอ๋อได้สิครับได้สิครับได้สิครับค่ะเป็น 4,400 ใช่ไหมคะเดี๋ยว4,400นะเขียนอีกอันนึงนะครับมาเลยแล้วถ้าโอนแล้วต้องโทรมาแจ้งไม่ต้องครับเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปครับเบอร์เดียวกันนะสิขอหมายเลขโทรศัพท์นิดนึงครับผม081ค่ะตะเราเวียนะคะบ้านอยู่ใกล้ซุบมัสยิดอะค่ะพอดีต้องดูลูกหลับแล้วก็พอดีได้ยินเสียงที่มัสยิดละหมาดเราจะสามารถละหมาดตามอิหม่ามได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าอย่างนั้นสบายเลยนะเปิดมักกะห์ละหมาดที่บ้านเลยไม่ได้ครับไม่ได้ก็ละหมาดตามมัสยิดไม่ได้ครับเราละหมาดที่บ้านนี่แหละประเสริฐอยู่แล้วลูกหลับแล้วก็ละหมาดในขณะที่ลูกหลับนะครับดีอยู่แล้วนะตรงนั้นน่ะละหมาดที่บ้านประเสริฐอยู่แล้วนะครับแล้วก็ okay, อ่านซูเราะห์ที่เท่าที่เรามีความสามารถนะได้ค่ะอย่างนั้นก็รอคอยรอนค่ะขอรับตอบแทนนะให้ลูกเป็นลูกซอลแลตนะครับค่ะเช่นกันค่ะสลามอะลัยกุมค่ะอัสสลามครับก็เท่าไหร่ครับอีก 4,400 ฮะ 4,400 นะครับครับผมครับเชิญนะครับท่านผู้ชมครับถ้าทำรายการแบบนี้ถึงอาซัดก็ได้นะครับพี่น้องจะมาเป็นจังหวะนะฮะผมว่ามันกลมกล่อมแล้วก็สลับกับการที่มีการบริจาคนะครับแล้วก็คำถามก็ตอบได้ครบด้วยนะครับแล้วก็ยอดบริจาคของเราก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นอะไรที่กลมกล่อมจริงๆนะครับต่อครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามค่ะครับเชิญครับผมอย่างทราบว่าวันนี้คือสี่รอมฎอนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือสำหรับคนที่พลาดคือสิบอุดวันแรกอะค่ะพอดีว่าฟังจุฬาประกาศแล้วก็นอนแล้วก็ไม่ได้ฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคือต้องทำยังไงอะคะไม่เป็นไรฮะพอหมดอีดแล้วนะครับก็กดใช้วันหนึ่งครับอ๋อกดใช้วันหนึ่งวันหนึ่งครับใช่ครับค่ะผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับคำถามต่อมาแล้วก็ถามได้ครับได้ละหมาดตามเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะนี่ได้มั้ยฮะอาจารย์ได้ถ้าเด็กนั้นอ่านคล่องเด็กนั้นรู้กฎเกณฑ์กติกาฮุกกลมต่างๆในเรื่องการละหมาดได้ครับไม่เป็นไรนะครับซอฮาบะห์เองอายุน้อยก็นำละหมาดคนที่เป็นซอฮาบะห์ที่อายุโสก็มีเยอะแยะครับครับอัลฮั
เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการบริจาคตอนนี้นะครับยังรับอยู่ด้วยนะฮะเรื่องของคำถามการพูดคุยการเรียนเชิญได้นะครับ02สลับกันนะครับสลับกันกลมกล่อมมากนะครับวันนี้นะ 31,500 บาทนะครับตั้งแต่เข้ารายการมานะครับก็เป็นอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนครับพี่น้องได้ทำหน้าที่ของพี่น้องเราทำหน้าที่ของเราแล้วก็พาเรื่องราวของศาสนานี้ไปด้วยกันนะครับในการเผยแพร่ครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับเชิญครับพอดีมีคำถามได้ครับได้ครับเดินปอซอนเนี่ยค่ะพอดีถ้าปวดฟันนี่เราไปถอนฟันในกันถามนิดนึงละสินอดแล้วไปทำฟันดีกว่าไหมครับละสินอดก่อนแล้วค่อยๆเพราะว่าร้านทำฟันนี่เปิดนะหลังจากมักริบแล้วเขาก็เปิดนะใช่ไหมครับถ้าหาว่าคือเราปวดฟันอยู่ทั้งวันเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อถ้าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราปวดฟันเนี่ยแล้วก็เราไปถ้าเราปวดฟันนะแล้วเราไปหาหมอในขณะที่เราถือสินอดเนี่ยแล้วดูซิว่าน้ำมันเข้าคอไหมเพราะว่าโอกาสน้ำจะเข้าคอเนี่ยมันจะเยอะถ้ามั่นใจว่าน้ำไม่เข้าคอก็ทำฟันไปเลยแล้วก็ไม่เสียบวชแต่ถ้าเกิดน้ำมันเข้าคอแล้วก็อันนี้ต้องเสียบวชนะครับแล้วก็ต้องยอมทิ้งการเสียบวชในเดือนรอมฎอนนะครับนะครับหรือไม่ก็คือแบบถามว่าแบบนอกจากว่าถ้าว่าเราทนเจ็บไม่ได้ก็คือต้องละต้องไปไม่ต้องละนะครับไปทำก่อนถ้าน้ำมันเข้าคอเนี่ยมันคือมันจะมีเครื่องดูดน้ำลายนะแต่ว่ามันก็โอกาสที่จะเข้าคอมันก็มีนะนะครับนะแล้วถ้าไม่เข้าคอนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ต้องระวังตัวเราให้อย่างมากๆนะครับอ๋อแต่ว่าเวลาเขาฉีดยาชาอะไรอย่างเงี้ยยาชาไม่เกี่ยวไม่เป็นไรครับยาชาไม่สิไม่ทำให้เสียบวชนะครับอ๋อค่ะยิ่งสักก็เราค่อยละสามกลุ่มครับสลามครับครับเวลาครับจากเท่าไหร่ครับครับตอนนี้ก็มีสายเข้ามานะฮะจากอาจารย์บุริศด้วยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังสามารถโทรศัพท์มาได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่หน้าจอของท่านผู้ชมในขณะนี้นะครับอ๋อเป็น 2,007 ใช่ไหมที่โทรสายสดมาเมื่อสักครู่นี้ 2,004 ฮะ 2,004 เป็น 2,007 นะครับได้ครับโอเคครับ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 ก็คือครับ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 สลับถูกครับ 2,007 บวก 2,007 นะคือบอกยอดผิดมานะครับได้ครับเดี๋ยวบอกเพิ่มไปหน่อยครับสลับคุมครับครับวันสลามค่ะครับจะถามว่าเรามีเงินเก็บใช่ไหมคะแล้วก็เราเล่นแชร์ไว้หนึ่งมือแต่มันหลายปีแล้วมันสองสามปีเราถึงจะได้มันเป็นแชร์ที่จับฉลากส่วนต่างเท่าไหร่ไม่ใช่แชร์มีดอกอะไรพวกนั้นทีนี้เรายังไม่ได้เราจะได้นู่นปีหนึ่งถึงจะได้แต่ทีนี้มันถ้าเราได้เราจะต้องออกอากาศเลยหรือว่าเราจะต้องเอามาคิดรวมกับเงินเก็บที่เรามีแล้วออกอากาศในรอบนี้อ๋อครับอันนี้ไม่ต้องออกอากาศนะครับจนกว่าจะได้สตางค์มานะต้องเพิ่มอีกพันหนึ่งครับผมไม่ต้องออกอากาศนะครับจนกว่าจะได้มานะครับกว่าเราจะได้ใช่ไหมเพราะว่าเงินนั้นยังไม่ได้ครอบครองนะครับครอบครองเมื่อไหร่ได้มาปุ๊บแล้วก็ออกไปเลย 2.5% นะครับออกค่ะครับครับใช่เดี๋ยวตังค์ก่อนครับผมครับครับส่วนต่างเพิ่มเมื่อสักครู่อีกพันหนึ่งอีก 1,000 บาทนะครับก็พี่น้องบอกว่าคำนวณผิดนี่นะพี่น้องยังโทรกลับมานะว่าจ่ายเพิ่มอีกอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนี่แหละคือความเป็นพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับก็31,500นะตอนนี้เป็น 32,500 นะฮะที่ขอเป็นเพื่อน02นะครับอันนี้เบอร์จะต้องรับบริจาคนะครับครับส่วนคำถามนะ7354939ครับครับส่วนคำถามนะครับก็เป็น02อย่างที่เราได้คุยกันได้ตกลงกันนะครับ35ครับผม4939ครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมสลามครับผมเชิญครับครับค่ะท่านปิดเสียงทีวีแล้วคุยกับเราทางโทรศัพท์นะครับย้ำค่ะเชิญฮะสวัสดีค่ะมุอะลัยกุมสลามก็อยากจะบริจาคค่ะครับผมเท่าไหร่ครับ500นะครับจากที่ไหนฮะช่วยเดี๋ยวใช้เงินช่วยเหลือไว้ค่ะจ้าขอสร้างหมายเลขโทรศัพท์นิดนึงครับผม08จ่ายยาลานะครับ
ครับผมอิสลามก็รอคอยรอนนะครับอ๋อจะบริจาคครับอัสสลามุอะลัยกุมบริจาคกับมาเสียไปแล้วครับเสียไปแล้วครับอีก500บาทนะครับได้ครับทำได้ครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมครับยังมีเวลาประมาณ4นาทีนะฮะที่กับสลามยามเช้าในเช้าวันนี้ที่เราได้มาพูดคุยกันแล้วก็เชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะครับได้มีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนไว้ช anel ตรงนี้นะครับยอดในขณะนี้นะครับ 32,500 นะฮะเสียนะเป็นบุญฝากเฉยๆนะครับท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ต้องการจะเพิ่มเติมกันจะร่วมบริจาคกันเรียนเชิญได้เลยนะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาถามคำถามก็ที่027354939ในเช้านี้นะครับซึ่งอาจารย์มูริดนะครับก็ยังอยู่ร่วมพูดคุยกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมได้ครับได้ครับครับผมเชิญครับค่ะรบกวนนะคะขอถามคำถามนะคะได้ครับได้ครับครับค่ะค่ะ300วันละ100ครับได้ครับผมเวลาเราจะขอดูอาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์นี้ใช่ไหมโต๊ะเวลาครับผมครับเวลาจะขอดูอายังไงนะครับค่ะเวลาหลังจากเวลาเราละหมาดนั่งศอลาวะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราขอดูอาช่วงนั้นหนูว่ายังไงคะอ๋อหมายถึงว่าเราจะขอดูอาส่วนตัวเฉพาะตัวใช่ไหมของเราค่ะขอให้พ่อให้แม่ให้เราให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมจะขอตอนไหนคะได้ครับได้ครับค่ะจะขอบคุณค่ะครับสลามอะไรกุ้ม02ได้ไหมครับเพราะว่าผมต้องตอบสดนะนะ02735นะครับผมครับครับครับสลามอะไรกุ้มครับต้องบอกพี่น้องนะครับว่าถ้าถามคำถามเนี่ยพี่น้องต้องโทรเบอร์02ซึ่งมันอาจจะยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าอาจจะมีสายซ้อนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเบอร์ผมคุณฮาเชียมขอให้เป็นรับบริจาคผมจะได้ตอบคำถามให้กับพี่น้องด้วยแล้วก็รับบริจาคไปด้วยนะครับเอาตามนั้นนะครับนะอาจจะโทรยากนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีอย่างว่างเนี้ยพี่น้องนึกว่าจะว่างนะครับปรากฏว่าสายมันอาจจะตีกันนะมันอาจจะตีกันก็ได้นะครับเอาล่ะครับพี่น้องก็รู้สึกอาจารย์ยูซุปมากดดันแล้วนะฮะมากดดันแล้วฮะเพราะรายการต่อไปก็จะเป็นของท่านอาจารย์ครับคำถามเมื่อสักครู่ถามว่าที่บอกว่าหลังละหมาดแล้วเนี่ยท่านนบีจะไม่ได้ยกมือขอดุอาครับถูกต้องอันนี้ถามว่าแล้วถ้าจะขอเนี่ยช่วงไหนของการละหมาดช่วงท้ายนี่คือช่วงก่อนหนึ่งก็คือก่อนที่ในขณะที่สุญูดในละหมาดสุญูดขอได้เลยนะมุสตะยาบนะครับเพราะนบีบอกว่าท่าที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดคือท่าในสุญูดขณะที่เราสุญูดเนี่ยนะครับซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาพี่น้องก็ขอตามที่พี่น้องต้องการสิครับขอภาษาไทยเนี่ยนะครับนึกในใจนะครับแผ่วเบาได้หรืออีกตอนนึงก็คือตอนที่พี่น้องนั่งตะชาวุสุดท้ายแล้วก่อนจะให้สลามพี่น้องอ่านอัตยาศรวัตนบีดูอาก่อนให้สลามแต่อย่าเพิ่งให้สลามพี่น้องก็ขอในสิ่งที่พี่น้องต้องการแล้วค่อยให้สลามอันนี้เนี่ยเป็นดูอามุสตะยาบนะครับหลายคนไม่รู้มุสตะยาบก็คือดูอาที่ถูกตอบรับส่วนหลังจากให้สลามเสร็จแล้วพี่น้องขออย่างที่นบีขอก็เรียกสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตัฟฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะตัสลามอะมินกัสลามตะบาลอันนี้คือการสรรเสริญนะครับครับตอนนี้สายหลุดไปแล้วใช่ไหมครับโอเคครับยังไงได้ครับได้แล้วกันได้ครับนะฮะอ๋อครับครับได้ครับได้ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามค่ะครับเชิญครับค่ะคือสอบถามในส่วนที่ว่าเราอยู่คนเดียวอ๋อมีครับมีรับมีครับมีครับในส่วนไหนนะฮะคือเราอยู่คนเดียวอะค่ะที่นี่มันจะเขาไว้อะค่ะเราได้ได้ครับอยู่อันกุรอานแล้วก็แล้วตอบแทนเสียงดังไหมคะเดี๋ยวช้าผมฟังไม่ทันขอท่านขอบับดีนะฮะอีกทีสิครับคำถามเป็นยังไงนะฮะคือหมายถึงว่าดีแล้วดีแล้วครับครับดูอัลกุรอานเราอ่านอัลกุรอานใช่ค่ะได้ครับนั่นแหละเราตอบแทนแล้วนะเดี๋ยวผมต้องตอบคำถามในรายการนะครับผมสามีคุณครับครับอาเชนฮะเราอ่านอัลกุรอานเลยยังไงครับค่ะเราอ่านอัลกุรอานทีเนี้ยเราอ่านเสียงดังเนี่ยค่ะคือได้ไหมคะหมายถึงสุภาพสตรีมุสลิมใช่ไหมอ๋อครับครับเข้าใจแล้วฮะละหมาดที่ไหนอะครับละหมาดคนเดียวที่บ้านใช่ไหมบ้านนะทำคนเดียวได้แล้วตอบให้ครับครับผมโอเคครับสลามุอะลัยกุมคุณครับนะครับครับรู้ไหมครับก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายกับสลามยามเช้าแล้วด้วยนะครับยังค้างอยู่คำถามในชาร์ลเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจารย์มูริจะได้ตอบคำถามให้ท่านผู้ชมได้ทราบด้วยนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าจะบอกว่าอบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆเลยนะครับกับการที่บางท่านนะฮะได้มีโอกาสในการที่จะบริจาค
ก่อนที่จะเดินทางออกไปทำงานในการแสวงหาริสกีในเช้าวันนี้แล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนมหาประเสริฐจริงๆนะเดือนแห่งการเมตตาเจ้าแล้วสุภาพตาลานะการประกอบคุณงามความดีในทุกๆเรื่องนะครับก็จะรับการตอบรับเจ้าแล้วสุภาพตาลาด้วยการบริจาคก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับนอกจากการถือศีลอดแล้วนะฮะการละหมาดในยามค่ำคืนแล้วอย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีจากท่านอาจารย์นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ง่ายโทรดีกว่าแล้วคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับจะครับคำถามของน้องเมื่อสักครู่นี้บริจาคมา500 บาทนะครับครับคำถามเมื่อสักครู่นี้น้องถามว่าละหมาดคนเดียวที่บ้านอันนี้เวลาอ่านฟาติยะอ่านอัลกุรอานเนี่ยอ่านซูเราะห์เนี่ยอ่านเสียงออกเสียงดังคืออยู่ในบ้านเราเนี่ยครับเสียงของเราเนี่ยไม่ได้ยินหมายถึงว่าเพศตรงข้ามที่แต่งงานกับเราได้ยินเนี่ยนะไม่ได้ยินเนี่ยนะครับการอ่านนี้ถือว่าได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเสียงดังรอดออกไปนอกบ้านแล้วก็เพศตรงข้ามที่แต่งงานกับเราได้ยินเนี่ยอันนี้ก็คือต้องห้ามนะครับก็เสียงเบาแผ่วเบาแต่ถ้าอยู่ในห้องของเราเราอ่านแล้วแน่ใจเลยครับคนอื่นไม่ได้ยินแน่นอนนะครับอันนี้ก็อ่านเสียงดังได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับเอาละครับพี่น้องตอนนี้แม่เรียกว่ารับโทรศัพท์พี่น้องนี่หายง่วงเลยนะครับทั้งคำถามที่ตอบอันนี้หมดนะครับแล้วก็ทั้งยอดที่พี่น้องร่วมมาบริจาคที่หลากหลายเหลือเกินนะครับได้33,800 บาทในช่วงเช้านี้นะครับเช้าของวันพุทธหัสนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราอยู่กันแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับขอนั่นก็คงเท่านี้นะครับเพราะเราต้องการยอดนะครับผมก็คงไว้แค่นี้นะฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับพบกันใหม่นะผมนี่จะมาช่วงของวันพุทธหัสนะฮะแล้วก็วันอื่นจะเป็นวิทยากรคนอื่นนะครับต้องลาแล้วครับคุณคาเชมนะครับงั้นจัดลากันไปเลยก็แล้วกันครับไม่มีอย่างอื่นแล้วเมื่อสักครู่ได้อีก500นะฮะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะฮุวัลฮัยยุฟะไลซะยัฟฎะฮุอะ